ลุ่มแมงกะพรุนกล่องที่ยืนยันว่าเป็นพิษจริงๆเนี่ยมีแค่ 3-4 ชนิดเท่านั้นเองในประเทศไทยเนี่ยเท่าที่มีรายงานก็บอกว่าประมาณ11-12ชนิด11-12ชนิดนะคะที่เป็นแมงกะพรุนกล่องนะครับที่ยืนยันแล้วว่ามีพิษจริงๆเนี่ยประมาณ 3-4 ชนิดแล้วก็ที่เป็นอันตรายจนกระทั่งถึงชีวิตเนี่ยก็มีเพียงแค่ 1-2 ชนิด1-2 ชนิดนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าก็ละเลยได้นะครับก็ระวังตัวแหละเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะอันตรายไปทุกสิ่งครับอันที่หนึ่งครับแมงกะพรุนกล่องเนี่ยอันนี้จะยากนิดนึงเพราะว่าตัวเขาใสมากแล้วเล็กมากกระดิ่งเขาก็คงประมาณสักฝ่ามือแค่นั้นเองมีสีอะไรให้สังเกตเห็นไหมคะสีกลืนไปกับน้ำทะเลกลืนไปกับน้ำทะเลจะเริ่มยากแล้วครับเว้นแต่ถ้าเผื่อเราจับมาเป็นตัวอย่างที่เอาจับมาสำหรับศึกษาอย่างเงี้ยเราจะมองเห็นสีชัดนะครับมันก็จะมีสีโอไล่ตั้งแต่ใสๆไปทั้งถึงตำราบางเล่มสีลาเวนเดอร์บอกอะไรนะเรือรบหมวกอะไรโปรตุเกสอันนั้นจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอ๋อเหรอคะครับมันจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่แมงกะพรุนกล่องค่ะครับแมงกะพรุนกล่องแมงกะพรุนกล่องเนี่ยหลักๆ ก็คือชื่อก็ตามนั้นนะครับคือแทนที่ตัวหมวกก็เป็นรูปร่มหรือเป็นกระดิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นรูปกล่องส่งกระบอกใหญ่เล็กก็ว่ากันไปตามขนาดแต่ปกติไม่ใหญ่มากครับประมาณสักฝ่ามือเป็นอย่างมากบางทีเล็กกว่านั้นแต่สายก็จะยาวกว่าแล้วอันนึงที่อาจจะสังเกตได้ชัดนิดนึงก็คือแมงกะพรุนทั่วไปเนี่ยเขาจะมีหนวดเขาไล่ตั้งแต่รอบขอบกระดิ่งเนาะไปตั้งถึงตรงกลางแมงกะพรุนกล่องส่วนใหญ่จะหนวดเขาจะอยู่ที่ขอบกระดิ่งครับอันนั้นหนึ่งแผลของสายแมงกะพรุนกล่องก็จะเป็นอันหนึ่งที่จะใช้สังเกตอาการเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราเกริ่นไปนิดนึงว่าสายเขาเนี่ยมันจะพอโดนเนี่ยมันจะเหมือนโดนฟาดด้วยแส้แล้วก็แดงเป็นรอยเส้นเลยใช่ครับมันจะฟาดเขาบอกตำรานี่ก็ใช้คำว่าฟาดเหมือนโดนฟาดด้วยแส้กระดูกก็จะพันไปตามส่วนที่ร่างกายโดนครับอย่างนี้เลยแล้วก็พอเราว่ามันจะยังไงคะแสบร้อนทันทีถ้าเป็นกลุ่มที่อันตรายถึงชีวิตนี่ไม่ใช่เฉพาะตรงนั้นแต่ทั่วร่างกายเพราะว่ากลุ่มที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเนี่ยซึ่งมีอยู่ 2-3 สปีชีส์1-2 สปีชีส์เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยพิษของเขาเนี่ยก็เกือบทุกอวัยวะแล้วสำคัญของร่างกายระบบหัวใจระบบประสาทระบบหายใจครับภายในระยะเวลาสั้นๆคนไข้อาจจะถึงกับหมดสติอ๋อถ้างั้นพอโดนปุ๊บปวดอย่างมากแล้วเป็นแสดงว่าพอโดนปุ๊บเวลาทองมากที่จะช่วยเวลาทองมากอย่างน้อยขั้นต่ำสุดคือขึ้นจากน้ำก่อนค่ะนะครับสังเกตอาการเพราะว่าถ้าโชคร้ายมากพอไปเจอตัวที่เป็นพิษมากหรือโดนเยอะเห็นไหมครับเขาคงไม่มาเป็นฝูงอะแต่ว่าอย่างเช่นพันหลายตำแหน่งหรือตัวเขาใหญ่เนี่ยนะครับผู้ป่วยอาจจะหมดสติในเวลาอันสั้นมากนะครับเพราะนั้นหนึ่งขึ้นจากน้ำสองคือคนที่อยู่ใกล้เคียงเฝ้าดูอาการสังเกตดูว่าคนไข้มีอาการรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นหายใจติดขัดไหมหัวใจเต้นเร็วไหมหน้าซีดไหมหรือมือเขียวไปมือเท้าเขียวไหมใช่ว่าพอเจอปุ๊บเนี่ยต้องรีบโทรและใช่ครับนั่นเมื่อกี้ผมฉุกเฉินเลยนะคะโทรเลยทันทีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโทรเลยครับมาถึงแล้วคนไข้ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไรแต่มาถึงแล้วคนไข้หมดสติต้องส่งแล้วระหว่างรอเนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างคะคือละอย่างที่หนึ่งอะไรคะอย่างที่หนึ่งเลยครับน้ำส้มสายชูเลยไม่ต้องเอาออกด้วยไม่ต้องเอาน้ำทะเลราดอะไรแล้วไม่ต้องแล้วนะครับน้ำส้มสายชูราดทับงั้นเลยขั้นต่ำสุดเขาบอกว่าให้ประมาณสัก30วินาที